นางแพรเนี่ยมันไม่ใช่แฟนของคุณก๊อตหรอกค่ะมันเป็นแค่แม่บ้านที่คุณก๊อตเนี่ยสร้างมาหลอกนี่เธอทำอะไรของเธออยู่เนี่ยสวัสดีค่ะเจ้านายพอดีว่าฉันกำลังย้ายต้นไม้ที่เขาเพิ่งมาส่งไว้ข้างกำแพงค่ะแล้วนี่มันหน้าที่ของเธอหรือไงฮะนายทองอินคนสวนไปอยู่ไหนเธอนี่ชอบทำเกินหน้าที่จริงๆนะต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองเธอนี่วุ่นวายจริงๆนะขอโทษค่ะพอดีว่าน้าอินเขาไม่สบายอะค่ะฉันก็เลยเห็นว่าอะไรที่พอทำได้เนี่ยก็ช่วยๆกันไปค่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วเดี๋ยวเขาจะหาว่าบริษัทเจ้านายไม่เรียบร้อยเอาค่ะนายทองอินก็แปลกเนาะช่วงเนี้ยป่วยบ่อยเหลือเกินกระช่างมันเถอะส่วนต้นไม้เนี่ยวางให้มันชิดกำแพงนะถ้าวางไว้แบบเนี้ยมันก็ไม่เรียบร้อยอยู่ดีได้ค่ะก๊อตคะอยู่นี่นี่เองอ่ะอายก็เดินตามหาคิดว่าเข้าไปข้างในแล้วซะอีกผมเพิ่งมาถึงเนี่ยนี่ผมก็เพิ่งสั่งงานลูกน้องเสร็จว่าแต่คุณอายมีอะไรด่วนหรือเปล่าแหมก๊อตคะอายเนี่ยก็มาหาก๊อตประจำอยู่แล้วต้องมีอะไรด่วนด้วยหรอคะเปล่าเลยไม่ใช่แบบนั้นเอาเถอะค่ะอายเข้าใจนะคะว่าก๊อตเนี่ยกำลังเครียดกับพวกพนักงานระดับล่างแบบเนี้ยก็เลยพูดอะไรออกมาแบบไม่ได้คิดอะค่ะอายว่าเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่าค่ะข้างนอกอ่ะร้อนจะตายอย่าไปมัวเสียเวลาเสียน้ำลายกับพวกพนักงานค่าแรงขั้นต่ำแบบนี้เลยค่ะแต่เล่นโทรศัพท์ค่ะนี่หยุดไปเลยนะนี่แกกำลังว่าฉันใช่ไหมแกกล้าดีมากเลยนะเปล่านะคะฉันแค่อยากอธิบายค่ะนี่ไม่ต้องมาแก้ตัวฉันขี้เกียจฟังแล้วนี่แกจะรีบไปไหนถึงได้รีบขนาดเนี้ยพอดีว่าเจ้านายเรียกนะคะฉันก็เลยจะรีบไปค่ะฉันเพิ่งออกมาจากก๊อตเมื่อกี้เองแล้วเธอรู้ไหมว่าก๊อตเนี่ยเขาเรียกเธอไปมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะพอดีว่าเจ้านายเรียกฉันก็เลยจะเข้าไปนะคะพอดีว่าฉันไม่ค่อยยุ่งเรื่องของเจ้านายนะคะนี่นี่พนักงานค่าแรงขั้นต่ำกี่ย้อนฉันสองรอบแล้วนะเปล่านะคะฉันแค่จะอธิบายจริงๆค่ะพอได้ละนี่แกหยุดเสแสร้งได้แล้วนะอ๋อแล้วฉันจะบอกให้นะต่อไปเนี้ยอย่าเรียกชื่อฉันเพราะฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอให้เรียกฉันว่าคุณผู้หญิงหรือว่านายท่านเท่านั้นเพราะว่าต่อจากเนี้ยอีกไม่นานเนี่ยนะฉันก็จะแต่งงานกับก๊อตอ๋อได้ค่ะผู้หญิงงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวไปหาเจ้านายก่อนนะคะก็ไปสิยะใครเขาดึงเธอไว้ล่ะนางพนักงานค่าแรงขั้นต่ำมันย้อนมาสองรอบเลยที่ได้เห็นดีกันแน่เชิญขออนุญาตค่ะเจ้านายเรียกฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจะเรียกฉันมาต่อว่าอีกเธอนี่จริงจังกับชีวิตมากเลยนะผมถามจริงๆเถอะ
ตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยคุณเคยยิ้มบ้างไหมไหนลองยิ้มให้ผมดูหน่อยสิไม่ยิ้มงั้นผมขอสั่งในฐานะเจ้านายของคุณแล้วกันไหนคุณลองยิ้มให้ผมดูหน่อยเวลาคุณยิ้มเนี่ยก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับเอาละครับที่ผมเรียกคุณมาเนี่ยผมไม่ได้เรียกมาต่อว่าอะไรคุณทั้งนั้นนะครับฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยให้ฉันช่วยใช่ครับคืออาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ชายแท้ๆของผมจะเข้ามาบริษัทเรื่องของเรื่องอ่ะพี่ชายของผมอยากให้ผมไปดูแลสาขาที่ต่างประเทศแต่ผมอ่ะก็หลุดปากพูดไปว่าผมอ่ะมีแฟนไปแล้วพี่ผมน่ะเขากลัวผมจะโกหกเขาเลยอยากเข้ามาบริษัทมาดูด้วยตัวเองและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณช่วยแล้วให้ฉันช่วยยังไงคะผมอยากให้คุณอ่ะฟอร์มตัวเป็นแฟนผมสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับแต่ว่างั้นผมจ้างคุณก็ได้นะครับคุณอยากได้เท่าไหร่คุณบอกผมมาได้เลยครับแล้วคุณอายแฟนของคุณล่ะคะคือทั้งสวยรวยน่าจะเหมาะกับคุณก๊อตมากกว่าฉันนะคะฉันเองก็เป็นแค่แม่บ้านคุณอายอ่ะผมไม่ได้รักเขาหรอกนะครับและผมก็ไม่อยากพัวพันเขาไปมากกว่านี้เพราะว่าผมกลัวเขาเข้าใจผิดฉันว่ามันก็ไม่ควรอยู่ดีนะคะเจ้านายเพราะยังไงเนี่ยเราก็โกหกพี่ชายคุณอยู่ดีแล้วก็อีกอย่างเนี่ยฉันไม่ค่อยชอบการโกหกนะคะฉันไม่สบายใจค่ะเชิญพี่นั่งก่อนนะขอบใจมากเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีแม่บ้านมาเสิร์ฟกาแฟให้พี่นะกาแฟมาแล้วค่ะคุณบีพี่มดเนี่ยไม่ได้เจอคุณบีมาตั้งนานคุณบีเนี่ยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณครับจ้ะโหพี่มดเนี่ยชงกาแฟรสชาติสุดๆเหมือนตัวเองเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ย ทำไมอ่ะพี่มันหวานหอมมันขนาดนั้นเลยเหรอเปล่าแก่ไง ผมยอมเฉยนะครับพี่มดบนโลกเนี้ยไม่มีใครชงกาแฟอร่อยเท่าพี่มดอีกแล้วนะครับนี่ก๊อตเรื่องไหนว่าแฟนแกนี่ฉันมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นแฟนแกสักทีเลยนะเว้ยอ๋อพี่มดครับไปตามคุณแพ้ให้ผมหน่อยครับได้ค่ะคุณก๊อตรอสักครู่นะคะครับรอแป๊บนึงนะพี่ค่ะพี่บีขอตัวนั่งก่อนนะคะแหมมองใส่ขนาดนี้แล้วก็เขินเลยนะคะเนี่ยแหมก๊อตแกเนี่ยตาถึงจริงเลยนะเว้ยสมกับเป็นน้องของฉันจริงๆเลยอะไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่นี่ครับคุณแพรแฟนผมเองครับพี่สวัสดีอีกครั้งนะคะคุณบีไหนๆเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยเรียกพี่ก็ได้นะครับน้องสะใภ้และนี่แหละครับพี่บีสาเหตุที่ผมไปต่างประเทศกับพี่ไม่ได้หยุดกันค่ะไอทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกนางแพรเนี่ยมันไม่ใช่แฟนของคุณก๊อตหรอกค่ะมันเป็นแค่แม่บ้านที่คุณก๊อตเนี่ยจ้างมาหลอกคุณบีเรื่องมันเป็นมายังไงอ่ะไหนแกลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิถ้าคุณก๊อตไม่กล้าเล่าเนี่ยเดี๋ยวอายเล่าเองค่ะคืออาทิตย์หน้าเนี่ยพี่ชายแท้ๆของผมจะเข้ามาบริษัทเรื่องของเรื่องอ่ะพี่ชายของผมอยากให้ผมไปดูแลสาขาที่ต่างประเทศแต่ผมอ่ะก็หลุดปากพูดไปว่าผมอ่ะมีแฟนไปแล้วพี่ผมน่ะเขากลัวผมจะโกหกเขาเลยอยากเข้ามาบริษัทมาดูด้วยตัวเองและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณช่วยแล้วให้ฉันช่วยยังไงคะผมอยากให้คุณฟอร์มตัวเป็นแฟนผมสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมครับเร
เรื่องจริงใช่ไหมที่ผู้หญิงคนนี้พูดใช่ค่ะแพเป็นแค่แม่บ้านค่ะแต่เธอยังเล่าไม่จบครับพี่บีคุณอายครับคุณคงยังดูไม่จบนะสิครับเดี๋ยวผมเล่าตอนจบเองครับพี่ถ้าผมบอกว่าผมรักคุณจริงๆล่ะครับคุณแพผมรู้นะครับว่าที่คุณฟังแล้วอาจดูเป็นเรื่องตลกแต่ที่ผมพูดออกมาเนี่ยผมรับรองเลยนะครับว่าออกมาจากใจจริงครับผมรู้นะครับผมพยายามสังเกตคุณมาตลอดเวลาเวลาที่คุณมองผมคุณก็รู้สึกดีๆกับผมเหมือนใช่ไหมครับเจ้านายคะแต่ฉันเนี่ยเป็นแค่แม่บ้านนะคะมันคงไม่เหมาะกับเจ้านายหรอกค่ะผมไม่สนหรอกนะครับว่าคุณจะเป็นใครทำงานตำแหน่งอะไรผมรู้แค่ว่าคุณเป็นคนดีมีน้ำใจกับทุกคนแล้วคุณก็ไม่ชอบโกหกหลอกลวงใครด้วยแถมยังช่วยงานและเป็นห่วงบริษัทของผมอย่างกับเป็นบริษัทของคนเองและคุณก็ทำงานหนักเพื่อบริษัทไม่เคยบ่นผมว่าคุณอ่ะเหมาะที่สุดแล้วครับอยู่ที่ว่าคุณเองมากกว่าว่าคุณอ่ะรู้สึกยังไงกับผมเจ้านายคะนี่คุณแพรครับเลิกเรียกผมว่าเจ้านายได้แล้วครับคุณอายครับที่หลังคุณจะดูอะไรอ่ะคุณดูให้มันจบหน่อยนะครับก่อนที่คุณจะมากระจายข่าวแบบเนี้ยคุณพูดแบบเนี้ยผมเสียหายได้นะผมสามารถแจ้งจับคุณได้นี่ก๊อตแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครวะเขาคือผู้หญิงนิสัยไม่ดีคนนึงอะครับพี่แล้วเข้ามาพัวพันในชีวิตของผมพอผมไม่เล่นด้วยเขาก็เลยไม่พอใจครับพี่บีนี่มาขนาดนั้นเลยวะแกเนี่ยมีเสน่ห์ไม่แพ้ฉันเลยนะเว้ยไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอยู่กันพร้อมหน้าแล้วผมจะขอประกาศข่าวตรงนี้เลยนะครับว่าผมจะขอคุณแพรแต่งงานเฮ้ยจริงเหรอวะแต่งงานกับผมนะครับคุณแพรเอาล่ะครับไหนๆวันนี้มันก็ลงตัวกันแล้วเดี๋ยววันเนี้ยพี่พาไปล่องเรือกินเลี้ยงกันดีกว่าพี่อ่ะได้ติดต่อเรือ VP ไปแล้วเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองไปจัดไปเลยครับพี่